รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการพลเมืองดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้บทบาทหน้าที่และสิทธิของการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยครับโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกกันนะครับน้องแหม่มครับน้องแหม่มขับรถเป็นไหมครับขับเป็นสิคะขับเป็นจริงๆนะครับใช่ค่ะโอเคแล้วมีใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่าครับอ้าวมีแน่นอนค่ะพี่ต้นแล้วพี่ต้นล่ะคะมีปะคะพี่ก็มีเหมือนกันครับแล้วทำไมพี่ต้นมาถามแหม่มล่ะคะหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับภารกิจของเราในวันนี้ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนหูหนวกก็มีสิทธิ์ที่จะสอบใบอนุญาตขับขี่ได้และในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งเมื่อได้ใบอนุญาตขับขี่มาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสังคมและเคารพในกฎจราจรด้วยครับถูกต้องที่สุดเลยล่ะค่ะพี่ต้นว่าแต่แล้วมันเกี่ยวกับภารกิจของเราวันนี้ยังไงอะคะอ้าวทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะครับต้องเกี่ยวแน่นอนแต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรไปรับชมกันเลยครับกรมการขนส่งทางบกของเรานะครับจะมีการออกใบอนุญาตให้กับบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือว่าเป็นผู้พิการทางหูหนวกนะครับซึ่งโดยปกติขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตก็จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในหลักการแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีการเข้ารับการอบรมความรู้นะครับหลังจากนั้นแล้วจะต้องมีการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาทางกว้างสายตาทางลึกนะครับแล้วก็ทดสอบสมรรถนะของร่างกายหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการทดสอบในเรื่องของข้อเขียนนะครับก็ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะครับและเมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วก็จะต้องมีการทดสอบในเรื่องของการขับรถนะครับซึ่งตามขั้นตอนแล้วเมื่อผู้ผ่านการทดสอบผ่านตามขั้นตอนผู้ที่ได้รับใบขับขี่แม้ว่าจะเป็นคนที่หูหนวกก็สามารถที่จะขอรับใบขับขี่ได้ตามปกติเช่นเดียวกันแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเมื่อได้รับใบขับขี่กรมการขนส่งทางบกนี่จะมีการออกสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อให้ผู้คนที่หูหนวกเนี่ยนำไปติดในท้ายรถนะฮะลักษณะของใบขับขี่ที่คู่กันก็คือว่าเมื่อไปใช้รถคันใดเนี่ยต้องมีการติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบว่าคันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมาเนี่ยเป็นคนหูหนวกนะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานที่กรมการขนส่งทางบกจัดเตรียมไว้สำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับจะให้คุณต้นกับคุณแหม่มนะครับได้ลองมาทบทวนนะครับในเรื่องการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบกดูนะครับภารกิจในวันนี้ง่ายสำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าผมมีใบอนุญาตขับขี่อยู่แล้วแล้วผมก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้ว
แต่วันนี้จะลองมารื้อฟื้นความทรงจำในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่กันดูอีกสักทีครับสำหรับตัวแมมเองนะคะเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยแมมเองก็เคยมีใบขับขี่จักรยานยนต์เป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันมาขับรถซะเคยชินก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปขี่จักรยานยนต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่าวันนี้ถ้ามาสอบเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับแมมต้องสู้ๆแมมทำได้อยู่แล้วล่ะครับเอาค่ะสู้ก็สู้ค่ะโอเคนะครับไปกันเลยการทำใบอนุญาตขับขี่นั่นก็คือยื่นเอกสารเพื่อขอรับบัตรคิวค่ะซึ่งเอกสารนะคะใช้เพียง2อย่างเท่านั้นก็คือบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วนะคะเพราะว่ากรมขนส่งทางบกทุกที่ทั่วประเทศไทยตอนนี้เขาใช้แค่บัตรประชาชนและก็สแกนเพื่อเก็บข้อมูลได้ทันทีเลยล่ะค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการถ่ายรูปเพื่อทำประวัติค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายค่ะสำหรับคนหูหนวกในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนั้นเขาจะให้ทดสอบตั้งแต่เรื่องของสายตาอย่างเช่นการแยกแยะสีของไฟจราจรซึ่งจะมีความแตกต่างจากคนปกติตรงที่เขาจะมีแท่ง3สีเห็นสีไหนก็ให้ยกบอกนอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบสายตาทางกว้างจะมีการเปลี่ยนมุม75องศาแล้วให้เราลองมองดูว่าชัดไหมอย่างไรเหมือนเป็นการกะระยะครับเช่นเดียวกับการทดสอบเท้าการหยุดรถถอนคันเร่งและระยะเบรกซึ่งเขาจะมีการจำลองสัญญาณไฟแดงให้เราเหยียบเบรกเราต้องคิดและเบรกให้ทันทั้งหมดผมว่าเป็นประโยชน์มากจริงๆในการใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจรอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายไฟสัญญาณจราจรเครื่องหมายการจราจรต่างๆเส้นประเส้นทึบรวมไปถึงเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยการบำรุงรักษารถและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจออุบัติเหตุค่ะThank you.
และตอนนี้เราสองคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในการทบทวนการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์กันแล้วล่ะค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำก็จะมีการสอบปฏิบัติตามกฎจราจรขับทรงตัวบนทางแคบก็จะมีแท่งปูนระยะประมาณ15เมตรทรงตัวให้ได้นานที่สุดและไม่หล่นก็ถือว่าผ่านรวมถึงการทดสอบขับเป็นรูปตัว S ขับตามเส้นทางโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและสุดท้ายคือการขับขี่ไปตามเส้นทางแล้วปฏิบัติตามสัญลักษณ์และป้ายจราจรได้อย่างถูกต้องเท่านี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วครับน้องแมมในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของทั้งพี่ต้นและก็แหม่มก็ผ่านเฉลยไปได้ด้วยดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ต้นรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆพี่เคยสอบมาครั้งหนึ่งแล้วครับรู้สึกว่าไม่ยากเลยครับยิ่งคนที่ขับรถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้วหรือฝึกขับบ่อยๆก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากครับปกติหลังจากที่เราสอบผ่านแล้วทีนี้ก็เหลือแต่การเอาไปใช้ในชีวิตจริงแล้วล่ะครับยิ่งการขับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสิ่งสำคัญในฐานะที่เราเป็นพลเมืองดีของสังคมคนหนึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและต้องมีวินัยในการขับขี่เพียงเท่านี้เราก็จะใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยแล้วครับน้องแมมล่ะที่วันนี้มาลองสอบอีกครั้งเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะใจเต้นแล้วก็มือไม้สั่นไปหมดเลยนะคะเพราะว่านานแล้วค่ะที่ไม่ได้มาขับขี่จักรยานยนต์แบบนี้นะคะเรียกว่ากว่าจะผ่านมาได้เนี่ยโอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆเลยค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการสอบภาคปฏิบัติแล้วก็การสอบใบอนุญาตใบขับขี่สำหรับคนหูหนวกเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคนทั่วไปเลยค่ะนอกจากว่ามีล่ามคอยแปลให้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้เข้าใจและก็สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นการแยกแยะสีของไฟจราจรถ้าเป็นคนทั่วไปจะใช้วิธีการพูดหรือบอกกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานแต่ถ้าเป็นคนหูหนวกเขาจะจัดเตรียมแท่งสีไว้ให้คนหูหนวกใช้ทดสอบค่ะ
ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ต้นได้กล่าวไปแล้วนะคะเราต้องเคารพกฎจราจรเคารพผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกับเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในฐานะพลเมืองของสังคมค่ะวันนี้กรมการขนส่งทางบกรู้สึกยินดีไปอย่างมากนะครับที่ทางคุณต้นและคุณแหม่มนะครับได้มารับทราบภารกิจของกรมการขนส่งทางบกนะครับในเรื่องของสิทธิหน้าที่พลเมืองที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากรถจักรยานยนต์ค่อนข้างมากเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ขับรถทุกคนนะครับในการขับรถเนี่ยจะต้องมีการพกใบอนุญาตนะครับเพื่อแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการขับรถและสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันทีนอกจากนั้นแล้วยังมีลักษณะที่ว่าสามารถที่จะคุ้มครองในเรื่องของสิทธิของตนเองนะครับถ้ามีการพกพาใบอนุญาตในเรื่องของการเคลมหลักประกันไม่ว่าประกันความเสียหายจากรถนี่ก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการพกพาไปเนี่ยก็อาจจะเป็นทำให้เสียสิทธิ์ด้วยในส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของสิทธิในใบอนุญาตยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสมัครงานนะฮะสามารถจะใช้เป็นใบเบิกทางในบริษัทห้างร้านที่มีการรับพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งก็มีการกำหนดว่าจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลมาก่อนนะครับทุกวันนี้เราใช้รถใช้ถนนกันเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องรู้จักการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถจักรยานยนต์ครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่ต้นเพราะฉะนั้นช่วงสาระน่ารู้ในวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายในพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522โดยในมาตรา33ได้พูดถึงลักษณะของการเดินรถของรถจักรยานยนต์ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าในการขับรถผู้ขับขี่นั้นจะต้องเดินรถทางด้านซ้ายและไม่ล้ำเกินกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นเสียแต่กรณีดังต่อไปนี้ที่สามารถเดินรถมาทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้ค่ะได้แก่ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวและ 3. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง6เมตรครับและที่น่าสนใจอีกอย่างคือมาตรา38ที่พูดถึงเรื่องของการให้สัญญาณผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ไว้ว่าการให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. เมื่อจะหยุดรถผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ 2. เมื่อจะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพันหรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอำพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ
และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยวเปลี่ยนช่องเดินรถหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นครับและ3เมื่อต้องการให้รถที่อยู่ทางด้านหลังแซงขึ้นหน้าผู้ขับขี่จะต้องเปิดสัญญาณไฟยกเลี้ยวทางด้านซ้ายหรือเปิดสัญญาณไฟกระพริบที่อยู่ทางด้านหลังสีแดงหรือสีเหลืองเพื่อบอกสัญญาณให้รถทางด้านหลังสามารถแซงขึ้นหน้าได้เลยค่ะยังมีอีกหลายมาตราที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนอย่างเราสองคนและคุณผู้ชมทั่วไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอมีใบอนุญาตขับขี่หรืออยากทดลองทำข้อสอบสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.dlt.go.th ครับแล้วภารกิจของเราทั้งสองคนในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปปฏิบัติภารกิจพลเมืองดีเรียนรู้สิทธิหน้าที่เรื่องอะไรติดตามชมได้ในรายการพลเมืองดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิตอลช่อง10และรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.thaidev.tv.com ครับติดตามความเคลื่อนไหวแนะนำและติชมกันมาได้ที่ www.facebook.com/devcitizen ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ